วัสดีครับทุกท่านและ FT ช่องลิทัย P Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปรู้ประโยชน์จากสิ่งนี้กันครับนี่ครับนมจืด10บาทเพิ่มพลังพืชเพิ่มได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ทางช่องลิทัย P Channel จะมาไขปัญหา10บาทเพิ่มพลังพืชทำให้พืชโตเร็วติดดอกออกผลไวด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับนมรสจืดเพิ่มพลังพืชได้อย่างไรครับนมรสจืดมีแคลเซียมสูงมีโปรตีนและมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชนั่นเองครับผมได้เตรียมน้ำไว้แล้วครับน้ำจำนวนอันนี้นะครับ10ลิตร10ลิตรแล้วอันนี้5ลิตรนะครับในการลดราดทั้งหมดนี้นะครับจะใช้นมรสจืดเพียงกล่องเดียวครับถ้าเกิดว่าใครมีสวนเล็กๆหรือว่าสวนครัวเล็กๆนะครับใช้นมจืดเพียง1กล่องสามารถบำรุงต้นพืชของเราได้ทั้งสวนเลยครับเรามาดูกันเลยครับผมจะตัดกล่องนมจืดก่อนนะครับเทลงไปในน้ำเลยครับนม1กล่องสามารถใช้น้ำได้จำนวน25ลิตรครับแล้วหลังจากนั้นเราจะคนน้ำและนมจืดให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการผสมน้ำปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นพืชทำให้พืชของเราเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลไวนะครับ10บาทเพิ่มพลังพืชได้ด้วยปุ๋ยสูตรนี้เลยครับเดี๋ยวเรานำไปลดราดบำรุงต้นพืชกันเลยครับต้นพืชของเราทุกชนิดต้องการการบำรุงรักษาและก็ต้องการปุ๋ยนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้เพียง10บาทลดราดได้ทั้งสวนเลยครับลดราดไปเลยครับเพิ่มพลังพืชทำให้พืชของเราเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลไวครับลดราดไปเลยครับใช้เพียงอาทิตย์ละ1ครั้งก็พอครับต้นมะละกอกำลังงามๆเลยครับกำลังโตเพิ่มปุ๋ยสูตรนี้ไปเลยครับเพิ่มพลังพืชเพิ่มพลังต้นมะละกอด้วยปุ๋ยสูตรนี้เลยครับลดราดไปเลยครับถ้าใครไม่มีบัวรดน้ำนะครับใช้ขันตักแบบนี้นะครับสาดไปที่โคนต้นพืชของเราก็ได้ครับแบบนี้ครับต้นพืชของเราก็เจริญเติบโตเหมือนกันครับสาดไปเลยครับผักแผวแบบนี้นะครับดูครับเราปลูกไปนานๆผักแผวก็จะใบเล็กๆแบบนี้เลยครับเราบำรุงด้วยปุ๋ยสูตรนี้เลยครับลดราดไปที่โคนต้นของผักแผวแบบนี้เลยครับเผากำลังเริ่มงามเลยครับขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมครับนี่เต็มเลยครับนู่นไปนู่นเลยครับเราบำรุงเลยครับด้วยปุ๋ยสูตรง่ายๆที่เราทำได้เองครับนี่ครับลดราดไปเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทัย P Channel ได้นะครับลดราดไปเลยครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับลดราดไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้ปุ๋ยแบบนี้นะครับบำรุงต้นพืชเพิ่มพลังให้ต้นพืช นะครับด้วยปุ๋ยสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับชาววิชัย P Channel กับผมในการเพิ่มพลังต้นพืชด้วยปุ๋ยสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับทำได้เองเลยครับ